สวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงชัยพิพัฒน์นะครับบรรยากาศการลงทุนฝั่งอเมริกาเมื่อคืนนี้กลับมาบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัทครับออกมาประกาศนะครับว่าเงินที่ได้จากการประหยัดภาษีไปจะนำออกมานะครับเพื่อไปขยายกิจการไปลงทุนใหม่นะครับรวมไปถึงจ่ายโบนัสให้กับพนักงานนะครับก็นับว่าเป็นอีก1ความสำเร็จนะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้นะครับทำให้มีความหวังกลับคืนมาอีกครั้งนึงแต่ว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเช้านี้ก็ยังบวกอยู่ได้นะครับบวกหน้าเดินหน้าขึ้นได้ต่อตามบรรยากาศการลงทุนสดใสนะครับเอเชียเช้านี้ก็บวกเป็นส่วนใหญ่นะครับล่าสุดเซ็นดีนั้นบวกมา 1.50 จุดครับอยู่ที่ 1,738 จุดนักวิเคราะห์จะแนะนำกลยุทธ์ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นี้ยังไงนะครับติดตามต่อในช่วงของเทรดไทม์ครับวันนี้อยู่กับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณพิชยุทธ์ครับครับผมเช้านี้มองกลยุทธ์ยังไงดีครับจะมองไปถึงสิ้นปีเลยนะครับผมจะเห็นภาพแบบนี้ตลาดจะเป็นวอลุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็รอนะครับที่จะขึ้นต่อในตอนในปีหน้านะครับครับผมไม่ได้บอกว่าหลังปีใหม่นะครับผมคือปีหน้าแหละมันจะขึ้นต่อไปนะฮะขึ้นต่อจากตัวนี้แน่นอนนะครับครับประเด็นก็คือว่าเราถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรอ่ะช่วงนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาให้เราเก่งนะนะครับแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องดูแล้วว่าเราควรจะซื้อหุ้นนะครับเป็นนักลงทุนนะครับต้องซื้อหุ้นที่เราแนะนำมา4สัปดาห์ต่อเนื่องสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3แล้วนะครับครับสัปดาห์ที่4ก็จะแนะนำเหมือนกันนะครับก็คือต้องซื้อหุ้นให้เสร็จแล้วถือไว้นะครับครับโดยในกลุ่มของพลังงานเป็นกลุ่มที่เด่นสุดนะครับครับแต่ถ้าถามว่าในกลุ่มพลังงานตัวไหนน่าจะขึ้นได้เร็วก่อนอะไรเงี้ยนะก็กลุ่มพลังงานเราดูถ้าเป็นน้ำมันนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นปตท.สผ.นะครับกระท็อปนะฮะครับแล้วก็ถ้าเป็นปิโตรเคมีก็จะเป็น PTTC นะฮะ IVL พวกเนี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่จะขึ้นก่อนเลยนะก็คือมีกลิ่มนะฮะดูว่าอะไรที่จะส่งไฟเข้าระบบได้เร็วที่สุดนะฮะโรงไฟฟ้าที่เราแนะนำมาจะมีบางจากพาวเวอร์นะครับ CK Power บางปูพาวเวอร์ Big Grim Power นะก็เป็น Big Grim เนี่ยนะครับที่จะส่งไฟฟ้าเข้าในระบบได้เร็วที่สุดนะครับผมในช่วงไตรมาสแรกเลยนะครับครับก็ดูแนวต้านสุดแนวต้านล่าสุดก็30นะฮะแต่ถ้าดูบทวิเคราะห์นะครับที่มีให้ราคากันมาก็32นะครับเราก็ต้องซื้อลงทุนนะครับครับการเก็งกำไรหวือหวาที่ขึ้น 20% วันเดียวเนี่ยคุณพูดมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะส่วนใครชอบตัวไหนจะพอร์ตบริโอก็ซื้อไปนะครับครับในกลุ่มของตัวของโลจิสติกนะครับกับนิคมอุตสาหกรรมก็เป็น WSA นะครับก็เป็นหุ้นพวกนี้ก่อนนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อหุ้นก็ซื้อให้เสร็จแต่ถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรนะฮะครับซื้อเช้าขายบ่ายซื้อบ่ายขายเย็นนะครับซื้อวันสองวันขายนี่ก็ปีหน้าก็มารอดูนะครับแปลว่าท้ายปีไม่ได้หรอกครับใช่เทรดบนตามที่เราไม่เอาหุ้นกลับบ้านหรือถือสั้นๆนะครับช่วงนี้ซึมไปนะฮะครับต้องพูดถึงว่าการวิเคราะห์ช่วงนี้ต้องเอาเรื่องของฤดูกาลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะครับเพราะว่าผู้เล่นหายไปหมดแล้วมีคนไปเที่ยวแล้วนะครับนะครับถ้ามีใครตกใจคีย์ออเดอร์ผิดลงมาเราก็ซื้อในหุ้นที่บอกไปนะครับผมนะครับครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้การซื้อหุ้นให้ถูกใจเราเป็นเรื่องที่ยากละเพราะราคามันขึ้นมาครับนะครับสองซื้อหุ้นที่ไม่ถูกใจให้ได้ราคาดีๆก็ยากละนะฮะมันต้องซื้อมาก่อนแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ซื้อเลยมันก็ต้องซื้อนะครับเพราะตลาดเป็นของผู้ขายแหละไม่ใช่ของผู้ซื้อนะผู้ซื้อมันจะเกี่ยงราคาอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมได้ครับวันนี้ตลาดก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับครับมีอัพไซด์อยู่สัก 10% ประมาณนี้นะครับครับผมหมายความว่าถึงสิ้นปีนี้ยังมีอัพไซด์ 10% เลยเหรอครับหรือว่าปีหน้าปีหน้าครับปีหน้าปีนี้อัพไซด์หมดแล้วปีนี้เนี่ยถ้าขึ้นมาตัวนี้คุณบางตัวขึ้นมา 20% นะตัวขึ้นมา 10% ละครับผมจากตอนต้นเดือนมกราที่เราพูดนะครับส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยขึ้นประมาณสัก 8-10% นะครับอันเนี้ยก็จะมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก 10% บางตัวก็ 20% ครับนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์นะครับจากหลักทรัพย์ไอร่านะครับยังประเมินนะครับตลาดไปได้ต่อในปีหน้าครับใครยังไม่ได้มีหุ้นหรือว่ายังไม่ได้เก็บหุ้นนะครับซื้อได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเทรดดิ้งในวันนะครับต้องเป็นการซื้อถือไปขายอีกทีปีหน้านะครับหุ้นแนะนำในกลุ่มพลังงานเป็นปตท.สผ.ไทยออยล์นะครับปิโตรเคมีแนะนำ PTTGC แล้วก็ IVL ครับโรงไฟฟ้าแนะนำ Bigrim บางจาก Power นะครับแล้วก็ CK Power ขณะที่ตัวของนิคมนะครับแนะนำตัวของ WHA ครับ
ต่อกันนะครับที่ทางด้านของหลักทรัพย์เจ้าอื่นกันบ้างนะครับทางด้านของหลักทรัพย์ KTB เช้านี้แนะนำ PTT EP นะครับสผ.เหมือนกันแอดวานแล้วก็บีกริมนะครับหลักทรัพย์กรุงศรีชอบตัวของการบินไทยแล้วก็ AGE ครับขณะที่ Financial Service ชอบตัว VNT Asian Property แล้วก็สมบูรณ์แอดวานซ์ครับถ้าพูดถึงธุรกิจ SME ของไทยนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นมากทีเดียวและเกิด SME นั้นอยากจะทำเรื่องของการส่งออกนะครับแน่นอนก็ต้องนึกถึงทาง Exim Bank นะครับแต่ว่าล่าสุดวันนี้ครับ Exim Bank เขามีการจับมือร่วมกับ SME Bank นะครับเพื่อที่จะมีการปล่อยสินเชื่อร่วมกันนะครับผลักดันให้ SME ไทยนั้นส่งออกได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับโดยคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Development Bank ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประสานพลังขับเคลื่อน SME ทางด้านเงินทุนและข้อมูลความรู้ทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME ไทยนั้นเริ่มต้นหรือว่าขยายธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างประสบความสำเร็จมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการตลาดการค้าโลกโดยข้อตกลงความร่วมมือ Exim Bank จะสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกและเกี่ยวเนื่องกับการส่งออกที่เป็นลูกค้าของ SME Development Bank ในรูปแบบการให้สินเชื่อร่วมคลับโลนโดยมีวงเงินอนุมัตินะครับตั้งแต่ 500,000 บาทสำหรับ SME ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่สนใจจะส่งออกสินค้าและบริการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทครับและวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทสำหรับ SME ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าการส่งออกโดยมีบสย.ช่วยค้ำประกันคิดอัตราดอกเบี้ย3ถึง 4.5% ต่อปีครับทางนี้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าในปี2561ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยอัตราสินเชื่อนั้นจะขยายตัวใกล้เคียงกับปีนี้ที่ขยายตัว 16% จากปัจจัยการส่งออกของไทยที่เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนรับเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเติบโต 3.7% ครับขณะที่การค้าโลกขยายตัว 4% สูงกว่าเศรษฐกิจโลก2ปีติดต่อกันประกอบกับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นครับนอกจากนี้ผู้ส่งออกไทยยังมีการกระจายตลาดหาตลาดใหม่ๆและพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรมมากยิ่งขึ้นครับถ้าพูดถึงสินเชื่อที่เรียกว่าเงินติดล้อนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีเข้ามานะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้เลือกนะครับกันมากยิ่งขึ้นนะครับไมโครไฟแนนซ์แบบนี้ในอนาคตจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าครับเรามีสัมภาษณ์พิเศษนะครับทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเงินติดล้อจำกัดมาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามครับขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะปี2561นี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดของขับทุกๆ ท่านนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าการลงทุนเป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลให้มากๆนะคะในการลงทุนขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของการลงทุนและชีวิตการทำงานแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ